ที่เสร็จพอดีแล้วเสร็จพอดีเขาดีแล้วเดี๋ยวมาแล้วยาวอ่ะมาว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบครับผมถือแสงเดียวมีผสมแต่เรื่องดีแล้วเงินก็ไหลมาเทมาตัวไม่ชอบ เงินก็ไหลมาเทมาตัวไม่ชอบเอาไม่ได้เหรอไม่ใช่ครับเดี๋ยวมาครับผมมาเรียนท่านว่าเจ้าที่เดี๋ยวกำลังลงมาครับครับเอาก่อนไหมเอาก่อนไหมรอรอก่อนรอดีกว่าครับเลื่อนหรือนู่นเกี่ยวไปแล้วทีนี้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไปแล้วไปแล้ว ผมก็ได้ผ่านมาแล้วเดี๋ยวบอกหลวงปู่ทําอะไรตัวหลวงปู่ไม่ได้ผ่านไปไหนนะใครเข้าอยู่ทําอะไรนะครับผมมีรูปเนี่ยตอนที่หลวงปู่มาอยู่เวทีขอบ้างนะได้เลื่อน ส่งเข้าเร็วได้ได้เดี๋ยวได้ทำเป็นรถยนต์รถยนต์ฟิวที่หน้าสองกระชอนเออ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 
ตาทางแกนปู่ตาทางผมบอกแล้วเดี๋ยวแป๊ะแป๊ะแป๊ะเมลที่ช่างภาพจะส่งรูปให้ปู่ได้เมลนะครับเอาได้ยินนะครับเมลช่างภาพจะส่งรูปในเวทีแจ้งแล้วได้ยินครับมีรูปเด็ดๆของหน่อยไปส่งเข้าเมลแล้วรูปแล้วไปพิมพ์หนังสือมีหนังสือมีทีวีโลกทีอะไรครับเขาเข้าเป็นผู้ได้เป็นบุกครับข้อน้อยข้อน้อยนะครับแล้วบุกตรวจสอบวันนี้เอาเลยเหรอไม่ขับไม่รอเหรอไม่ขับก่อนไม่ขับอันนี้ตั้งค่าไปเองเรื่องอำนาจเรื่องต่อท่านแค่คุณเมื่อสูงท่านใดที่มีรูปที่สวยที่หลวงปู่นะครับส่งเข้าเต็ง Facebook หลวงปู่พุทธอิสระก็ได้นะครับเพราะหลวงปู่จะทำรูปไปทำหนังสือครับรูปสวยครับรูปที่หลวงปู่ทำรูปอาตมาไม่สวยที่เป็นที่แจ้งแล้วนะครับรบกวนพี่ๆนักข่าวหน่อยว่าท่านจะนำไปทำหนังสือนะครับใช่ครับใช่ครับที่ชุมนุมครับมาแล้วครับแบนด์เนี่ยครับขอบคุณที่ประธานทุกท่านขอบคุณที่ขอบคุณทุกคนครับมีรถไฟครับเลยครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าหมายเรียบร้อยพร้อมแล้วนะถามพร้อมไหมก็วันนี้มาเพื่อขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของเจ้าวาดวัดปากน้ำภาษีเจริญและกรรมการมหาเถรสมาคมรวมทั้งกระบวนการเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชและเงินประจำตำแหน่งของผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนสมเด็จพระสังฆราชว่าใช้จ่ายตรงต่อตามวัตถุประสงค์ที่ทางราชการกำหนดหรือไม่ก็ได้ข่าวมาไม่ค่อยดีแล้วก็ขอให้รับคดีการขอพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ระดับพระราชาคณะชั้นเทพมหามุนีให้แก่ธรรมชโยทั้งที่ขาดจากความเป็นพระตามลิขิตพระสังฆราชและพระธรรมวินัยกำหนดในปี
42แต่มหาเถรสมาคมโดยเจ้าคณะปกครองตามลำดับชั้นเอาชื่อธรรมชโยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาแล้วไปแอบอ้างหลอกลวงเบื้องสูงว่าเป็นพระแล้วก็ไปขอพระราชทานสมณศักดิ์ซึ่งถือว่าเป็นการหมิ่นพระเกียรติแล้วก็บัตรเทศทูลเบื้องสูงขอให้รับทั้ง2คดีนี้ไว้เป็นคดีพิเศษแล้วก็ติดตามเส้นทางนั้นอันนี้คือเรื่องที่มาขอร้องและรายละเอียดก็จะอยู่ในนี้ครับท่านขอบคุณครับภาพนิ่งนี้ช่วยได้ไหมมากครับน้ำไหลนี่ดีเลยครับคนนี้ดีมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสีครับคุณขอด้านนี้ครับข้อมูลอันนี้ที่ท่านส่งให้เราเนี่ย
ต้องการบนเพิ่มท่านไปลองปากเมื่อเป็นว่าไม่มีคนละประเด็นกันคนละประเด็นแต่กองปราบไม่แจ้งความจับโทษฐานกองปลอมแต่งแต่เรียนแบบผสมแล้วก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่อันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพราะเอาทุกคนธรรมดาให้ขอที่จะนำเรื่องเปลี่ยนครับซึ่งเราควรต้นสุดแล้วก็เงินที่มันควรจะต้องเป็นเอกสิทธิ์ของสมเด็จพระสังฆราชจะต้องใช้ในความว่าตามวัตถุประสงค์ที่เงินเหล่านี้เขามีวัตถุประสงค์ในการใช้ต้องเรียนทางพูดเรียนด้วยหรือได้จะถามว่าเรื่องอะไรครับอันนี้ไม่มีประเด็นแล้วไปดูกันต่อไปไม่มีอะไรกับต่างประเทศเรื่องที่ท่านได้ร้องเข้ามาทางกรมจะต้องไปพิจารณาให้ได้ข้อยุติก่อนว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในหน้าที่กรมจะรับว่าดำเนินการหรือไม่นะครับซึ่งอาจจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเดิมที่เคยได้ยื่นไว้แล้วนะครับรวมไปในเรื่องเดียวกันใช้เวลานานในการตรวจสอบไหมคะคงใช้เวลาระยะนึงนะครับผมตอบแทนเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ว่าเรื่องแรกก็มีการพิจารณามอบหมายหน่วยที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบแล้วนะครับเรื่องที่มาเรียนครับที่ท่านยื่นแล้วนะครับที่จะเรียนคุณมากครับที่ได้เวลาครับเพราะว่ามันเป็นท่านในเมลแล้วครับเพราะว่าในเชิงวิชาอะไรนี้ครับแล้วต้องทุกที่จะไปยื่นตรวจสอบมีแล้วใช่ไหมครับผมขอบคุณมากที่มาช่วยเหนื่อยช่วยเชียร์ตัวกันหน้าตัวกันหน้าโอ้ขอพักวันมาฆ่าก่อนเดี๋ยวเลยวันมาฆ่าแล้วไปว่าเราใหม่
ายดีไหมสบายดีครับจะคิดถึงคุณเนี่ยครับผมการที่มีเหตุการณ์ที่มีความเสี่ยง